สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาปรับพอร์ตการลงทุนกับ Money Daily แล้วนะคะเช้านี้วันศุกร์ที่29พฤศจิกายนอยู่กับพวกเรา2คนดิฉันมุกธนิกาและคุณแฉพิชยุทธ์ค่ะครับผมบรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้ดูเหมือนจะไม่สดใสนะครับทั้งเอเชียนั้นมีแรงขายออกมานะครับรวมถึงตลาดหุ้นบ้านเราที่หลุด 1,600 จุดมาเมื่อวานเช้านี้ร่วงลงต่อนะครับนักวิเคราะห์จะประเมินกลยุทธ์ในวันนี้ยังไงนะครับติดตามใน Trade Time ครับเทรดไทม์เช้านี้ปรับกลยุทธ์กันกับคุณสุโชติ ธีระวรรณรัตน์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีครับคุณสุโชติครับครับสวัสดีครับครับผมหุ้นร่วงลงมาหลายวันต่อเนื่องทีเดียวนะครับล่าสุดนี้ก็ร่วงหลุด 1,600 ลงมาพอสมควรทีเดียวแบบนี้เราประเมินยังไงดีครับครับก็หลังจากที่ความกังวลเรื่องเทรดวอร์นะครับก็กลับมากันอีกครั้งนึงนะฮะก็คงจะเป็นในเรื่องของสหรัฐกับจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยนี้นะครับก็คงจะเป็นปัจจัยกำหนดในเรื่องของตลาดหุ้นไทยในปีหน้านะฮะในเรื่องของประมาณการกำไรนะฮะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็เริ่มมองไปถึงปีหน้าว่าถ้าเกิดว่าเทรดวอร์สามารถปลดล็อกได้จริงเนี่ยอาจจะทำให้ภาคการส่งออกนะครับแล้วก็หุ้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างในปีหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ความกังวลเริ่มเกิดขึ้นกันอีกครั้งนึงนะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นทั้งเอเชียรวมถึงประเทศไทยเองด้วยเนี่ยมีภาพของการถูกขายลงมานะครับสำหรับเซตอินเด็กซ์นะครับผมประเมินแนวรับวันนี้เองเนี่ยถ้าต่ำกว่า1590นะครับมองดาวไซด์ตอนนี้ยังไม่เยอะนะครับในช่วงต้นนะครับมองไว้ที่บริเวณ1585นะฮะมองแนวรับสำคัญคือ1585นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านสำคัญถ้าเกิดจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้เนี่ยก็คือทดสอบ1600จุดอีกครั้งนึงนะครับยังมองว่ายังไม่ไปไหนไกลนะครับสาเหตุหลักเนี่ยก็คงจะรอปลดล็อกในเรื่องของการเจรจาการค้าสหรัฐกับจีนนะครับแต่ว่าทางฝ่ายรีเสิร์ชเรามองว่าสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนเส้นตายวันที่15ธันวาคมนะที่ทางสหรัฐเนี่ยจะมีการขึ้นภาษีจีนอีกครั้งนึงเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะมีการตกลงกันได้นะครับน่าจะมีการเซ็นสัญญาในเฟสแรกขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็สำหรับตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เราโฟกัสสำหรับในเรื่องของปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ก็คงจะเป็นการทยอยซื้อสะสมสำหรับหุ้นที่ลุ้นในเรื่องการเทิร์นอะราวด์สำหรับปีหน้านะครับค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นไหนบ้างคะที่ดูมีแนวโน้มแล้วเนี่ยน่าจะเทิร์นอะราวด์ได้ดีในปีหน้านะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หุ้นใน2กลุ่มนะฮะหลักๆนะครับที่เรามองก็คือหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นก่อนนะครับปีหน้าน่าจะมีภาพการเทิร์นอะราวด์ขึ้นได้ในช่วงต้นปีนะครับในส่วนค่าการกลั่นโดยเฉพาะในส่วนของน้ำมันดีเซลนะครับก็สำหรับหุ้นกลุ่มโรงกลั่นนะฮะท็อปที่ของเราเนี่ยก็เลือกตัวที่เป็นตัวหลักของกลุ่มก็คือตัวไทยออยล์นะครับแล้วก็รองลงมานะครับก็ผมอยากเน้นไปที่ตัวที่เป็นโรงกลั่นเพียวๆไม่มีปิโตรเคมีเข้ามาอย่างตัว SPRC กับ ESO นะครับก็จะเป็น3ตัวนี้ที่น่าจะมีภาพการเทิร์นอะราวด์ในปีหน้านะครับอีกกลุ่มนึงนะครับผมไฮไลท์ไปที่หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็คือมองว่าตอนนี้เนี่ย valuation ลงมาค่อนข้างถูกแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะสะท้อนในเรื่องของมาตรฐานบัญชีใหม่ไปพอสมควรแล้วนะครับซึ่งถ้าสมมติฐานเป็นไปตามที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราคาดก็คือการเจรจาการค้าเนี่ยเป็นลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับภาพรวมเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเห็นภาพการหยุดการปรับตัวลงนะฮะหยุดการชะลอตัวลงนะเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยน่าจะมีภาพการฟื้นตัวนะครับก็เลือก4แบงค์หลักเลยนะฮะที่ตอนนี้ valuation เนี่ยส่วนใหญ่คือ price to book ต่ำกว่า1เท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น KBankSCB, BBL แล้วก็ KTB นะครับอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มหลักอีกกลุ่มนึงนะครับผมเผื่อไว้ก็คือถ้าเทรดวอร์จบได้จริงนะครับหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่ฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็ท็อปพิกของเราก็จะเป็นเดลต้ากับฮาน่านะครับครับผมขออนุญาตถามถึงตัวอมตะหน่อยสิครับเมื่อวานนี้ลงมาค่อนข้างแรงเช้านี้ยังลงต่อนะครับหลังจากบริษัทมีการปรับประมาณการตัวเป้ายอดขายลงมาเนี่ยประเมินตัวนี้ยังไงดีกลยุทธ์ถามนักลงทุนที่อาจจะไปซื้อเอาไว้หรือว่ายังติดกันอยู่นี่ทำยังไงดีครับครับตอนนี้เนี่ยในเชิงพื้นฐานเรากำลังอยู่ระหว่างติดต่อทางบริษัทแล้วก็กำลังรีวิวกันอยู่นะครับแต่ในเชิงของกลยุทธ์การลงทุนนะครับมาดูในเชิงของเทคนิคเข้ามาประกอบบ้างนะครับวันนี้เองเนี่ยมีภาพการปรับตัวลงมาในลักษณะของการเกิดการโอเวอร์โซลหรือขายมากเกินไปนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้หรือต้นสัปดาห์หน้านะครับต้นสัปดาห์หน้าผมมองว่าถ้าหยุดยืนได้แถวๆบริเวณ21บาทคือไม่ทำจุดต่ำแถวๆบริเวณ21บาทได้เนี่ยผมมองว่าน่าอาจจะมีการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์เกิดขึ้นนะครับโดยจะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 21.7 จนถึงบริเวณ22บาทนะครับก็มองเป็นลักษณะการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ติดอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการคัทลอสไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยอาจจะรอจังหวะในเรื่องการซื้อคืนนะครับสำหรับคนที่ยังรอซื้ออยู่นะสำหรับคนที่รอซื้ออยู่เนี่ยก็มองว่ารอแถวๆบริเวณ21บาทนะครับน่าจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์เล่นเก็งกำไรสั้นก่อนนะครับค่ะช่วงนี้แนะนำนักลงทุนว่าควรจะจัดสรรสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนยังไงดีอะคะครับสำหรับพอร์ตการลงทุนในช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกนะฮะผมคงจะเน้นในส่วนของตัวหุ้นเนี่ยนะครับก็คงจะเน้นในเรื่องของหุ้นที่ลุ้นในเรื่องของการเทิร์นอะราวด์ปีหน้าเป็นหลักนะเพราะว่าหุ้นดิเฟนซีฟสต็อกเนี่ยนะครับ
ปีนี้เนี่ยถือว่าเอาเปอร์ฟอร์มขึ้นมาค่อนข้างมากเราอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดเกือบหมดทุกตัวแล้วแต่ว่าหุ้นจะเป็นหุ้นในกลุ่มสื่อสารกับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นต้นนะครับแต่ว่าหุ้นในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจที่ลุ้นในเรื่องการฟื้นตัวปีหน้าเนี่ยผมมองว่า valuation ค่อนข้างถูกนะครับก็เน้นซื้อสะสมในหุ้นกลุ่มเหล่านั้นที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเผื่อไว้นิดนึงนะครับอาจจะต้องมีเผื่อพอร์ตไว้สักนิดนึงสำหรับหุ้น defensive ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในเรื่องของ trade war ตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่ว่าจะได้รับข้อสรุปอย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องผสมผสานในส่วนของหุ้นที่ลุ้น turn around ปีหน้าหุ้น growth stockแล้วก็หุ้นที่ defensive เผื่อไว้ด้วยนะครับครับผมพูดถึง defensive ก็จะนึกถึงหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลนะครับซึ่งวันนี้เองก็ถือว่า outperform ตลาดนะครับทั้ง BCS จุฬารัตน์ BDMS เนี่ยก็สามารถสวนตลาดขึ้นมาได้แบบนี้แนะนำยังไงกับกลุ่มนี้ดีครับครับสำหรับหุ้นในกลุ่มนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้น defensive ที่อาจจะขึ้นไม่ได้เยอะมากในช่วงปีที่ผ่านมาเหมือนในหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มสื่อสารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเป้าหมายอีกเป้าหมายนึงของนักลงทุนนะครับที่ allocate เงินเข้ามาในหุ้นกลุ่ม defensive ในช่วงที่สถานการณ์เทรดวอร์ยังไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมาดูหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับตัวท็อปพิกตัวหนึ่งของฝ่ายรีเสิร์ชเราก็คือตัว BCH นะครับตัวบางกอกเชนนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับถ้าดูในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยผมมองว่ายังเป็นลักษณะการเซเวอัพต่อได้อยู่นะครับก็อาจจะมองในเรื่องการเข้าซื้อเก็งกำไรสั้นแล้วก็เป็นการจัดพอร์ตอย่างที่บอกตอนต้นนะครับคือเผื่อเงินไม่สำหรับหุ้นในกลุ่ม defensive สักกลุ่มสักนิดนึงด้วยนะครับค่ะถามถึงกลุ่มท่องเที่ยวค้าปลีกในช่วงส่งท้ายปลายปีบ้างนะคะเห็นมีมาตรการกระตุ้นต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายทีเดียวมีมุมมองยังไงบ้างคะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวค้าปลีกนะครับตอนนี้ถ้าสังเกตอย่างนึงนะครับคือเป็นหุ้นในกลุ่มที่ฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะในปีที่ผ่านมานะอย่างตัว AOT เป็นต้นนะครับแล้วก็จะเห็นภาพนึงก็คือหุ้นในกลุ่ม defensive ที่ผมบอกเนี่ยเริ่มมีแรงขายทำกำไรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับก็อยู่ในหมดการถูกขายทำกำไรอยู่นั่นเองนะแม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นออกมานะครับแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในหมดการขายทำกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยรอในเรื่องการพักฐานให้จบนะครับหยุดการทำนิวโลได้เนี่ยมองในเรื่องการเข้าซื้อสะสมอีกครั้งนึงนะครับอย่างตัว AOT ที่เป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มนะครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่ขายมากเกินไปเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ถ้ามองไว้ที่แถวๆบริเวณ 74.5 นะครับน่าจะเป็นแนวรับถัดไปนะครับก็ไปรอดูที่บริเวณ 74.5 นะครับสำหรับการเข้าซื้อตัว AOT ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มค้าปลีกค้าส่งนะครับตัวหลักของกลุ่มนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นอย่างตัว CPO นะครับสำหรับตัว CPO เองเช่นกันนะครับถูกขายทำกำไรมาตลอดทางเช่นกันนะครับแล้วก็สำหรับตัว CPO เนี่ยผมมองแนวรับของเขาสำคัญก็อยู่แถวๆบริเวณ75บาทนะครับก็มองเป็นในเรื่องของการทยอยเขาซื้อสะสมเช่นกันนะครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคือกลยุทธ์การลงทุนนะครับประเมินกรอบแนวรับ 1,585 นะครับแนวต้าน 1,600 จุดคุณแนะนำนะครับมีหลายตัวในเช้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยออยล์ SPRC ESO นะครับกลุ่มแบงค์ชอบ BBL KBank SCB แล้วก็ KTB ขณะที่อิเล็กทรอนิกส์ชอบ HANA แล้วก็ Delta ครับมาดูหุ้นแนะนำอื่นๆจากทางรายการกันบ้างนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้3ตัวนะคะมีฟิลิปนะคะแนะนำเป็นตัวของ Com 7ส่วนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำ CK แล้วก็ KT Simico แนะนำเป็นตัวของ AOT ค่ะเปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อวานนี้นะครับกับมหกรรมทางการเงิน Money Expo Year End 2019นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีไฮไลท์มาฝากคุณผู้ชมกันต่อครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็เบรกนี้มาเกาะติดความคืบหน้าโดยเฉพาะของ Money Expo Year End 2019นี่เริ่มต้นเป็นวันที่2ใช่ครับผมสำหรับบรรยากาศในงานในวันที่2นี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้พาผู้ชมมาคุยกันนะครับกับทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในงานนะครับคุณสุทัศนีพิษเพ่งนะครับสวัสดีครับคุณสุทัศนีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชยุทธคุณธนิการค่ะครับผมบรรยากาศสำหรับ Money Expo Year End 2019ที่วันนี้จัดเป็นวันที่2นี่เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยบรรยากาศคึกคักแต่เช้าเลยค่ะโดยเฉพาะบูธธนาคารออมสินนะคะที่มีคนต่อแถวมาเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ106ค่ะที่มีดอกเบี้ยสูงเฉลี่ย 4% ต่อปีนะคะเปิดได้คนละ1บัญชีค่ะฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทนะคะโดยผู้ฝากต้องมารับบัตรคิวค่ะเปิดวันละ2รอบเวลา 11:00 นและ 4:00 นค่ะรอบละ100คิวค่ะและอีกหนึ่งธุรกรรมที่เป็นที่น่าสนใจมากตอนนี้เลยนะคะก็คือบัตรเดบิตแบ็คพิงค์ของธนาคารกสิกรค่ะที่จะเปิดให้กับแฟนคลับวงแบ็คพิงค์ได้มาครอบครองนะคะใครที่สนใจมาสำหรับลูกค้าเก่าค่ะนำแค่บัตรประชาชนและบุ๊กแบงค์มานะคะส่วนลูกค้าใหม่ก็นำบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วค่ะค่าแรกเข้า750บาทค่ะเปิดสมัครได้ภายในงานตั้งแต่11โมงถึง6โมงเย็นนะคะเลือกรายได้เลือกรายก่อนได้ก่อนค่ะแล้วก็รับบัตรเดบิตแล้วก็
กิฟต์เซตกลับบ้านได้เลยค่ะต้องขอบอกว่าของมีจำนวนจำกัดนะคะต้องรีบมาจับจองกันค่ะค่ะเห็นบรรยากาศดูน่าจะคึกคักทีเดียวนะคะแต่เห็นว่าปีนี้เรื่องของสินเชื่อบ้านเองก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหากใครที่สนใจสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์นะคะก็มีอนุมัติเร็วค่ะผ่อนนานสูงสุดถึง30ปีนะคะส่วนด้านธนาคารออมสินค่ะก็ดอกเบี้ยสูงถึง 10% ปลอดภาษีเช่นกันค่ะใครที่อยากจะรีไฟแนนซ์บ้านนะคะก็มีอัตราดอกเบี้ย 0% ผ่อนนาน6เดือนค่ะหรือจะเป็นสินเชื่อบ้านแลกเงินนะคะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ค่ะผ่อนสบายสบายค่ะล้านละ 3,600 บาทต่อเดือนค่ะวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทค่ะผ่อนนาน30ปีค่ะทราบว่าที่โซนประกันเนี่ยมีเรื่องของการแจกรางวัลแจกสิทธิพิเศษต่างๆมากมายด้วยมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ในโซนประกันบ้างครับโอ้ถ้าเป็นแจกทองแล้วก็ลุ้นเที่ยวยุโรปฟรีเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นไทยประกันชีวิตค่ะหากซื้อเบี้ยประกัน2ล้านบาทขึ้นไปค่ะรับทองทำแท่งหนัก20บาทค่ะส่วนเบี้ยประกัน1ล้านบาทขึ้นไปค่ะก็ลุ้นท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะ2ที่นั่งฟรีเลยค่ะค่ะก็เห็นว่านอกเหนือจากนี้นะคะนอกเหนือจากโซนประกันสิทธิพิเศษต่างๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีงานสัมมนาด้วยมีอะไรที่เป็นไฮไลท์พิเศษแล้วก็น่าสนใจบ้างคะค่ะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะมีสัมมนาฟรีค่ะกับหัวข้อจัดพอร์ตหุ้นดังปังข้ามปี2020นะคะแล้วก็หัวข้อ10เทรนด์อสังหามาแรงค่ะโอกาสเป็นของคนที่รู้ก่อนนะคะที่เวทีชั้น2เลยค่ะส่วนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโครงการประกวดสุดยอดSME Startup ตัวจริงของธนาคารออมสินค่ะที่จะหาสุดยอดนักธุรกิจที่น่าสนใจนะคะชิงรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะที่ห้องซิล1 2ชั้น2ค่ะสามารถมารับชมได้เลยค่ะครับผมสำหรับไฮไลท์ในวันนี้แหละครับมีอะไรที่รอนักลงทุนให้เป็นช่วงบ่ายนี้นะคะสำหรับนักลงทุนหรือประชาชนที่สนใจจะมางานนะคะก็สามารถมาฟังสัมมนาไม่ว่าจะเป็นสัมมนาเวทีที่ชั้น2นะคะด้านการลงทุนแล้วก็โซน Good Living ค่ะที่จะนำกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับวัยเกษียณทั้งด้านสุขภาพและก็ด้านวางแผนการเงินนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีโซนอาหารที่มีร้านอาหารชื่อดังอย่างชานมไทเกอร์แล้วก็ครัวเมืองต่างแล้วก็มาดามมาลิมาให้ได้ริมลองกันด้วยค่ะสามารถมาได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่1ธันวาคมนี้10โมงถึง2ทุ่มค่ะหอ EH 99 100ไบทิกมังนาค่ะครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณสุชาติเฮนดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับฟังเสียงแล้วดูคึกคักทีเดียวนะคะในวันนี้ค่ะใช่ครับก็ไปกันได้นะครับคุณผู้ชมครับขึ้นถ้าขับรถไปเนี่ยก็ขับไปก็ได้ไปเทคบางนานะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกขับรถไปขึ้น BTS ไปก็ลงสถานี BTS บางนานะครับแล้วก็มีทางเชื่อมเดินเข้าไปในงานเลยครับค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งโซนในงานนะคะอยากให้คุณผู้ชมแวะเวียนกันไปนะคะก็คืองาน Good Living for Aging Society ค่ะก็มีคอนเซ็ปต์ต่างๆชื่อว่า Together Longer ใช้ชีวิตสุขใจหลังวัยเกษียณขานรับกับสังคมผู้สูงวัยนะคะในงานนี้ถ้าเกิดว่าไปที่งานไฮไลท์ก็คือว่าเป็นเรื่องของการมาฟังความรู้ฟังสัมมนาในงานค่ะอย่างเช่นหัวข้อเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจคือ Senior Living ปรับบ้านให้คนสูงวัยพึ่งพาตัวเองได้ส่วนใครถ้าเกิดไปวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่29นี้หัวข้อลงทุนสุขภาพรับเทรนด์ Digital Health ก็จะเริ่มขึ้นเวลาประมาณบ่าย 2:00 นค่ะส่วนวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนบ่าย 2:30 นจะเป็นหัวข้อฟังความรู้เกี่ยวกับการเงินอุ่นใจบ้านอบอุ่นรีบชีวิตเกษียณแล้วก็หัวข้อความรู้ในวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมเวลาบ่าย 2:30 นเช่นเดียวกันก็คือหัวข้อชีวิตไม่มีแก่ดูแลถูกวิธีสร้างสัมพันธ์คนใกล้ชิดค่ะแล้วในงานก็จะมีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกกับผู้สูงวัยด้วยอย่างเช่นกิจกรรมที่จะทำให้ชีวิตไม่มีวันแก่ค่ะอย่างเช่นสอนการเป็นยูทูบเบอร์สอนขายของออนไลน์สอนทำสติ๊กเกอร์ไลน์เป็นต้นหลากหลายกิจกรรมน่าสนใจทีเดียวค่ะและนี่ก็คือเบรกที่2นะครับพูดถึงโซนGood Living for Aging Society นะครับแน่นอนว่าสังคมผู้สูงอายุนั้นเป็นเทรนด์ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นเทรนด์ของโลกทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาเกาะกระแสกันครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะลงทุนในเทรนด์ Health Care ในเทรนด์ของผู้สูงอายุแบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสไหนที่น่าลงทุนบ้างพักสักครู่เดียวครับถ
ือว่าเป็นธีมการลงทุนของโลกทีเดียวนะครับที่จะเกาะกระแสไปกับสังคมผู้สูงอายุนะครับวันนี้จะมีมุมมองไหนมีโอกาสไหนที่น่าลงทุนกันบ้างพาคุณผู้ชมมาเลือกหาโอกาสในการลงทุนกันต่อครับค่ะและแน่นอนเบรกนี้เราคุยกันกับคุณธนวัฒน์ปัจฉิมกุลค่ะผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนต่างประเทศบล. DBS Vickers ประเทศไทยค่ะสวัสดีครับคุณธนวัฒน์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทราบว่าวันนี้มีโอกาสในการลงทุนที่เกาะกระแสธีมสังคมผู้สูงอายุมาฝากเราด้วยเป็นยังไงบ้างครับใช่ครับก็คงทราบกันอยู่หลายปีแล้วนะครับเพราะว่าธีมนี้เนี่ยก็เรียกว่าเชียร์กันมานานนะครับเป็นธีมการลงทุนในเฮลส์แคร์นะครับก็หลายๆท่านก็คงจะมีการลงทุนกันอยู่บ้างแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกลุ่มเรากำลังจะพูดถึงกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านวิจัยแล้วก็พัฒนายาครับหรือว่ากลุ่มไบโอเทคเนี่ยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเซกเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มตัวเฮลส์แคร์ใหญ่ตรงนั้นนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีหลายกองทุนนะครับที่ลงทุนในบริษัทกลุ่มไบโอเทคนะครับซึ่งบริษัทพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัททำยาพวกชาติตะวันตกครับก็หลักๆก็จะเป็นบริษัทในสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับทีนี้จากที่ผมได้คุยกับนักลงทุนเนี่ยก็มีคนไทยจำนวนมากเลยนะครับสอบถามว่าถ้าจีนน่ะมีบริษัทยาไหมนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เชื่อว่าตลาดจีนเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคตนะครับก็จังหวะดีครับก็คือช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารของบริษัท Mirae Asset นะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทจัดการลงทุนขนาดใหญ่ของเกาหลีครับก็เขาก็แนะนำครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เพิ่งลอนช์กอง ETF ขึ้นมากองหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เน้นลงทุนกลุ่มไบโอเทคของจีนโดยเฉพาะครับนะครับก็คือกอง Global X China Biotech ETF นะครับก็คือเฉพาะเจาะจงเลยจริงๆนะครับแต่ว่าคำว่า Global X เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์หนึ่งของ Mirae Asset นะครับสำหรับใครที่อาจจะสงสัยนะครับว่ามันเกี่ยวอะไรกันด้วยนะครับซึ่งแบรนด์ Global X เนี่ยเป็นผู้ที่ชำนาญการทางด้านตัว ETF โดยเฉพาะนะครับเรามาดูรายละเอียดของ Global X China Biotech ETF กันนิดนึงนะครับคือกองทุนนี้เนี่ยซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงครับแต่ว่าสามารถซื้อขายได้ทั้งในสกุลดอลลาร์ฮ่องกงแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐนะครับตรงนี้แล้วก็ค่าบริหารจัดการกองทุนเนี่ยอยู่แค่ 0.68% ต่อปีนะครับก็ถือว่าไม่สูงเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะเลือกสรรบริษัทไบโอเทคของจีนมาเนี่ยแล้วตอนนี้เขาลงทุนอยู่ประมาณ20บริษัทนะครับพอผมได้ตัวข้อมูลของกองทุนนี้มาเนี่ยเราก็เลยไปดูนะครับเป็นแบบจำลองผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนเนี่ยก็พบว่ากองทุนไบโอเทค ETF ตรงเนี้ยมีผลตอบแทนย้อนหลังสูงกว่าตลาดอย่างค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเราดูย้อนหลัง1ปีเนี่ยผลตอบแทนสะสมประมาณ 50% นะครับย้อนหลัง3ปีเนี่ย 220% นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วเราก็ไปดูว่าเป็นเพราะว่าไบโอเทคจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงคือมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับเราก็เลยมาวัดอัตราผลตอบแทนเนี่ยเทียบกับความเสี่ยงนะครับหรือว่าทางเทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าดูชาร์ปเรโชนะครับก็ปรากฏว่าชาร์ปเรโชของกองทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 นะครับคือทำช่วงย้อนหลัง1ปีแล้วก็3ปีเนี่ยก็แสดงว่ากองทุนนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจเทียบกับความเสี่ยงที่เราต้องรับมานะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นแรกแล้วที่เราเห็นว่าทำไมมันถึงกองทุนนี้น่าสนใจนะครับก็เลยมาวิเคราะห์พื้นฐานเพิ่มเติมครับก็เห็นว่านะครับของไบโอเทคของจีนเองเนี่ยมีศักยภาพการเติบโตอีกเยอะมากครับซึ่งมีคณะกรรมการอันหนึ่งนะครับเป็นทางการของสหรัฐเนี่ยชื่อว่า U.S. China Economic and Security Review Commission นะครับของคณะที่ทางการสหรัฐตรงนี้เนี่ยได้ทำการศึกษาอุตสาหกรรมไบโอเทคของจีนครับเขาก็พบว่าตอนนี้เนี่ย อยู่ในช่วงการเติบโตสูงนะครับเขาก็มีข้อมูลอ้างอิงครับบอกว่าอุตสาหกรรมไบโอเทคของจีนเนี่ยเคยใหญ่เป็นอันดับที่9ของโลกนะครับอันนั้นคือในปี2549ได้ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ3ของโลกในปี2553แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็โตเฉลี่ยประมาณปีละ 23% ซึ่งอันนี้เป็นการเติบโตที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ข้อมูลอีกด้านหนึ่งก็คือจำนวนสิทธิบัตรด้านไบโอเทคของจีนครับ เคยอยู่ประมาณ 1,000 สิทธิบัตรในปี2549เนี่ยนะครับหรือประมาณ 12% ของจำนวนสิทธิบัตรด้านยาของโลกทั้งหมดนะครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น 6,000 สิทธิบัตรนะครับในปี2559หรือขึ้นมาเป็น 27% แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าจำนวนสิทธิบัตรด้านไบโอเทคของจีนเนี่ยได้ทะลุสูงกว่าของสหรัฐไปแล้วตั้งแต่ปี2555แสดงว่าจีนเนี่ยมีการลงทุนมีการขยายการทำเรื่องผลิตยาเนี่ยได้สิทธิบัตรเนี่ยเยอะมากๆจริงๆนะครับก็มาดูว่าสาเหตุอะไรทำไมถึงโตเร็วขนาดนั้นนะครับแน่นอนครับรัฐบาลครับ
ผลักดันครับนำอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมาเป็นนโยบายอันดับต้นๆของประเทศนะครับให้การสนับสนุนทั้ง research and development นะครับมีการลงทุนทำ research center ให้ช่วยเยอะมากๆนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเป็นการหนุนทางอ้อมนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแท็กติกที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าตลาดยาของจีนเนี่ยใหญ่มากทำให้บริษัทยาต่างชาติเนี่ยที่ต้องการจะมาขายยาในจีนเนี่ยนะครับมีจำนวนค่อนข้างเยอะมากแต่ว่ารัฐบาลจีนก็ออกข้อกำหนดครับบอกว่าถ้าคุณจะเอายาจากต่างประเทศมาขายในจีนเนี่ยคุณจะต้องมีการทำวิจัยทางคลินิกในจีนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้บริษัทต่างชาติทั้งหลายเนี่ยต้องเข้ามาตั้ง research center ที่จีนนะครับแล้วก็ต้องใช้บุคลากรของจีนเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัจจัยผลักดันเนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ของจีนเองเนี่ยเขาก็มีผู้ชำนาญการทางด้านไบโอเทคจำนวนมากครับเพราะว่าอย่าลืมครับคนจีนเนี่ยไปศึกษาที่สหรัฐเนี่ยหลายรุ่นแล้วนะครับแล้วก็นักวิจัยจำนวนมากก็ยังทำงานให้กับบริษัทสหรัฐด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายแฟกเตอร์ที่ทำให้ดูอุตสาหกรรมไบโอเทคน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยก็แนะนำนะครับให้เลือกตัวกองทุน Global X China Biotech ETF เนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งเข้ามาผสมในพอร์ตที่ลงทุนอยู่แล้วนะครับที่เป็นพอร์ตพวก Healthcare นะครับอันนี้ก็น่าจะทำให้มีผลการตอบแทนมีผลตอบแทนที่ดีเพิ่มขึ้นระยะยาวได้ครับแต่ว่าก็ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงกันด้วยนิดหนึ่งนะครับเพราะอุตสาหกรรมนี้เนี่ยโดยเนเจอร์แล้วมีความผันผวนค่อนข้างสูงครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณธนวัฒน์ครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับในการลงทุนที่มีมาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยล่าสุดร่วงลงมา8จุดนะครับวินาทีปัจจุบัน 1,589.68 จุดเมื่อสักครู่นี้ติดลบหนักสุดเนี่ยลงไปถึง10จุดด้วยกันก่อนที่จะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้าง Most Active อันดับ1เป็นตัวของ AOT ครับที่ติดลบลงไป50สตางค์ล่าสุดอยู่ที่75บาทครับค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพวกเรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะปรับพอร์ตกันได้ใหม่ในช่วงของสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ